โรงหนังญี่ปุ่นไม่เหมือนที่ไทยเลยไปดูกันว่าไม่เหมือนยังไงอย่างแรกเลยคือโรงหนังไทยส่วนใหญ่อยู่ในห้างแต่โรงหนังที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะอยู่แยกออกมาเดียวๆหนังที่ฉายต้องเช็คดีๆว่าฉายที่โรงไหนบ้างและส่วนใหญ่หนังจะเข้าช้ากว่าไทยค่ะวิธีการซื้อคล้ายๆกันแต่ตั๋วของเขาถ้าเป็นที่นั่งปกติราคาจะเท่ากันหมดทุกที่นั่งแถมแพงมากเลยดู2คน 4,000 เยนเกือบ 1,000 บาทจะลงที่รู้สึกว่าโอ้โหอยากให้ที่ไทยมีบ้างก็คือไม่ว่าโรงนั้นจะฉายเรื่องอะไรอยู่เขาจะมีของของเรื่องนั้นขายแล้วทุกคนอนิเมะก็พอเข้าใจอยู่ว่ามันน่าจะมีแหละเพราะประเทศเขาแต่แบบ The Little Mermaid Spider-Man Fast and Furious Megan อะไรเงี้ยยังมีของขายเลยอะอีกอย่างที่ชอบก็คือถังป๊อปคอร์นมีฝาปิดกันร่วงให้ด้วยค่ะแต่เอาจริงๆบีมชอบที่นั่งที่ไทยมากกว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่าเบาะนิ่มแถมเอ็นได้ด้วยที่ญี่ปุ่นเอ็นไม่ได้แล้วเก้าอี้ก็แข็งกว่าด้วยค่ะแต่เขามีเบาะเสริมว่างให้หยิบด้วยนะแล้วโรงหนังเขาคือเปิดเช้ามากบางเรื่องเริ่มฉาย 8:00 นและนี่ก็คือโรงหนังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ